T Max Card ใช้ในปั๊มก็ได้พอยต์จะติดฟิล์มจิบกาแฟหรือแม้แต่เช็ครถก็ยังได้พอยต์สะสมพอยต์ได้หลายที่ดีลดีๆก็มีเยอะกับ PT Max Card สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับเมย์ในเช็คหุ้นตลาดเช้าค่ะวันนี้มาพบกันในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยเปิดทำการอย่างเป็นทางการแล้วนะคะซึ่งคุณผู้ชมเองสามารถติดตามเมย์ได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางแฟนเพจ Facebook รวมไปถึง YouTube Channel ค่ะเสิร์ชไปที่คำว่าเช็คหุ้นนะคะตอนนี้สามารถกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานรวมถึงเป็นการกระจายข่าวสารเรื่องของการลงทุนกันด้วยส่วนทางด้านของ YouTube เองนะคะไปกด Subscribe แล้วก็เปิดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นการสัญญาณเตือนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของข่าวสารการลงทุนที่มีมาฝากกันเป็นประจำทุกวันเลยค่ะวันนี้มาดูกันว่านักวิเคราะห์ประเมินอย่างไรเกี่ยวกับทิศทางการลงทุนประจำวันนี้นะคะมาฝากคุณผู้ชมกันเป็นเช่นเคยเมื่อวานนี้เหมือนดูท่าทีของเซตอินเด็กซ์ไม่สามารถผ่านระดับ 1,605 จุดได้ค่ะวันนี้เลยยังคงมองว่าอาจจะต้องเจอแรงขายออกมาในช่วงสั้นๆนะคะแต่ถ้าดัชนียังยืน 1,580 ถึง 1,590 จุดได้ก็ยังไม่เสียทรงเท่าไหร่ค่ะแต่ถ้าดูจากกลยุทธ์ทำไมถึงถามว่าต้องขายทำกำไรเป็นระยะสั้นๆไปก่อนเพราะเมื่อคืนนี้ทั้งตลาดหุ้นสหรัฐตลาดหุ้นยุโรปรวมถึงเช้านี้เอเชียก็ถือว่าปรับตัวร่วงลงค่ะเพราะปัจจัยที่มากดดันในตอนนี้นั่นก็คือเรื่องเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนก่อนหน้านะคะกังวลกันไปแล้วว่าหลังจากที่ชิลีได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการที่จะยุติการประชุมเอเปกนะคะกระทันหันแบบนี้มันจะส่งผลยังไงในเรื่องของการจดลายเซ็นจดเรื่องของการเจรจาทางการค้าในเฟสแรกนั้นมันจะเลื่อนออกไปไหมแต่คุณทรัมป์ได้ออกมายืนยันค่ะว่าตอนนี้กำลังจะหาข้อสรุปไม่ว่าจะเป็นวันเวลารวมถึงสถานที่นะคะในการที่จะเซ็นสัญญาทางการค้าเฟสแรกแต่สิ่งที่ตลาดจับตา มากไปกว่านั้นก็คือว่าปกติเนี่ยคุณทรัมป์บอกทุกครั้งนะคะว่าเนี่ยเราจะมีการเจรจาทางการค้าเราจะมีการใช้เรียกว่าการเซ็นสัญญาทางการค้าเนี่ยเฟสแรกแต่ในตอนนี้คุณทรัมป์เหมือนได้พูดถึงตัวเลขนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาทางการค้าว่าสัดส่วนนั้นสูงถึง 60% หลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาแค่ดีลกันไว้เฉยๆค่ะว่าเราจะแบ่งของการเจรจาทางการค้าเนี่ยแบ่งเป็น3เฟสด้วยกันเอาล่ะค่ะทีนี้มันเลยทำให้ตลาดก็เริ่มมีความคาดหวังมากยิ่งขึ้นแต่สุดท้ายก็เบรกไว้ก่อนนะคะเพราะว่าทางจีนเองก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่ารู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เกี่ยวกับท่าทีของสหรัฐนะคะว่าบางทีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาเพราะฉะนั้นเลยทำให้ตอนนี้เองสหรัฐนี้เดินหน้าออกตัวแรงนะคะแต่ว่าทางจีนนี้ถือว่ายังไม่ค่อยมั่นใจกับสหรัฐเท่าไหร่มันเลยทำให้ตลาดหุ้นก็ออกมาปรับตัวลดลงนะคะแล้วก็กระทบมายังตลาดหุ้นเอเชียในบ้านเราตอนเช้านี้ด้วยเช่นกันมาดูกันที่ภาพของการลงทุนในรายเซกเตอร์กันบ้างวันนี้ขอดูกันที่ทางกลุ่มของโรงไฟฟ้าอันนี้แค่เป็นคำแนะนำสั้นๆนะคะว่าเริ่มมีสัญญาณที่จะเข้ามาลงทุนหรือว่าซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าแค่บางตัวเท่านั้นค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เห็นราคาหุ้นปรับตัวร่วงลงมาหนักนะคะบางราคาอาจจะเหมือนกับยั่วใจมากไปหน่อยอาจจะเข้าซื้อในราคาที่ต้นทุนถูกและที่สำคัญแต่ก็ต้องมาดูนะคะว่าปัจจัยพื้นฐานเป็นยังไงรวมไปถึง PE ที่กลุ่มโรงไฟฟ้านั้นสูงเหลือเกินค่ะซึ่งคำแนะนำในตอนนี้ถ้าคิดจะลงทุนในหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้านั้นก็ต้องมาดูทีนึงนะคะเพราะว่าสัญญาณทางเทคนิคนั้นก็ถือว่าเป็นลักษณะของโอเวอร์บอทไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนกลุ่มแบงก์ก็มีคำเตือนมาเช่นกันค่ะเพราะว่าพอหนีจากกลุ่มโรงไฟฟ้าก็เจอกลุ่มแบงก์ที่ก็มีแรงซื้อกลับเข้ามากลุ่มแบงก์ในตอนนี้โบรกก็เริ่มเตือนแล้วนะคะว่าเทรดต่ำบุ๊กซึ่ง10เดือนของหุ้นกลุ่มแบงก์เนี่ยราคาดิ่งมาถึง 16% Market Cap ก็ปรับตัววูบลงมาเนี่ยถึง 450,000 ล้านบาทตอนนี้หุ้นกลุ่มแบงก์ก็ถือว่าซื้อขายต่ำกว่าบุ๊กค่ะหลังจากที่ราคาหุ้นก็ถือว่าปรับร่วงลงมาแรงและถ้าดูจากปัจจัยพื้นฐานของกลุ่มธนาคารพาณิชย์นักวิเคราะห์ก็บอกว่าภาพของเศรษฐกิจในระยะยาวคงจะซึมนะคะแล้วก็ยังห่วงในเรื่องของการประชุมของกนง.ที่จะเกิดขึ้นในวันที่6
พฤศจิกายนว่าจะมีโอกาสในการลดอัตราดอกเบี้ยซ้ำเติมหรือเปล่าในรอบนี้ซึ่งถ้าจะแนะหาจังหวะก็ควรที่จะหาจังหวะดีๆในการขายนะคะหากราคาหุ้นเนี่ยมีการฟื้นตัวมากเกินไปอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่มาฝากกันกับ2กลุ่มแรกนะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งอันนี้มองภาพระยะยาวเมื่อวานนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้ง Advance รวมถึง Intas เองนะคะที่ราคาหุ้นปรับตัวร่วงลงมาหนักเพราะว่ามีการเทขายทำกำไรก่อนจะประกาศงบ Q3 แต่พองบ Q3 ประกาศออกมาในช่วงเย็นๆเมื่อวานนี้ค่ะก็ถือว่าโล่งใจไปเยอะมากเลยนะคะเพราะว่ากลับกลายเป็นว่ากำไรในช่วงไตรมาสที่3ถ้าย้อนไป2ปีปี60ปี61เนี่ยปรับตัวร่วงลงแต่ไตรมาสที่3ปี62นั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีเลยค่ะก็บรอกมองว่าในวันนี้มีโอกาสที่ราคาหุ้นจะฟื้นตัวรวมไปถึงถ้าดูจากการลงทุนนะคะในหุ้นกลุ่มสื่อสารก็มีคำแนะนำมาจากบริษัทหลักทรัพย์เอเซพลัสค่ะที่ก็มองว่าการประมูลในล็อตต่อไปมันจะเป็นการประมูลที่ต้นทุนของคลื่นใหม่เนี่ยจะไม่ได้สูงเท่ากับการประมูลที่ผ่านมาโดยกสทช.นะคะได้กำหนดราคาตั้งต้นในการประมูลคลื่นคลื่นแรก 2,600 เมกะเฮิรตซ์ค่ะเริ่มต้นอยู่ที่ใบละ 1,860 ล้านบาทส่วนคลื่นที่2 26เมกะเฮิรตซ์เริ่มต้นเนี่ยใบละ300ล้านบาทถือว่าต้นทุนของ2คลื่นนี้ไม่ได้สูงเท่ากับคลื่นที่ประมูลก่อนหน้านะคะและที่สำคัญถ้าดูจากอายุใบอนุญาตมีอายุ15ปีในการได้จะชำระเพราะฉะนั้นลักษณะในการแบ่งชำระก็ยังคงผ่อนคลายได้ค่ะปีที่1เนี่ยจ่ายเพียง 10% ส่วนปีที่2ถึงปีที่4เนี่ยพักเอาไว้ไม่ต้องจ่ายแต่ปีที่5ถึงปีที่10เนี่ยจ่ายปีละ 15% เพราะฉะนั้นในช่วงของปีที่2ถึงปีที่4เป็นช่วงของการเก็บเงินนะคะตั้งสำรองต่างๆเอาไว้แล้วค่อยมาอัดทีเดียวตั้งแต่ปีที่5ถึงปีที่10เนี่ยปีละ 15% บริษัทหลักทรัพย์เอสพลัสมีมุมมองแล้วก็ให้คำแนะนำในการลงทุนกลุ่มสื่อสารว่ายังเท่ากับตลาดนะคะกลยุทธ์ในตอนนี้แนะนำเป็น Selective Buy ก็แนะนำเป็น Advance กับ InTouch แล้วก็ให้สวิตไปสำหรับไม่ได้หมายความว่าให้สวิตไปลงทุนใน Dtac กับ True นะคะแต่หมายถึงว่า Dtac กับ True นะให้สวิตการลงทุนไปลงทุนของหุ้นอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มสื่อสารซึ่งก็เป็นคำแนะนำจากบริษัทหลักทรัพย์ Asset Plus นะคะที่ก็มองในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานระยะยาวกันไปเลยเกี่ยวกับเรื่องของการประมูลคลื่นทั้งคลื่น 2,600 เมกะเฮิรตซ์และ26เมกะเฮิรตซ์ค่ะต่อไปนะคะถ้าดูจากในแง่ของการลงทุนรายวันวันนี้กันบ้างถ้าเริ่มจากโบรกแรกบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยค่ะวันนี้ KTB ประเทศไทยแนะนำ GFPT ดูจากปัจจัยพื้นฐานของ GFPT เองนะคะถือว่าก่อนหน้าราคาหุ้นปรับลงไปกว่า 24% ในช่วงเดือนที่ผ่านมาก็คือเดือนตุลาคมสะท้อนเห็นปัจจัยเสี่ยงกันไปเกือบหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งความเสียหายกรณีไฟไหม้ที่โรงงานราคาไก่ก็ปรับลงแล้วก็มีปริมาณการส่งออกไก่ลดลงด้วยและผลกระทบจากค่าเงินบาทที่ยังแข็งค่านะคะที่ช่วงที่ผ่านมาไม่นานนี้ค่าเงินบาทก็ยังคงแข็งค่ามากที่สุดในรอบ6ปียังมองว่าเป็นโอกาสในการเข้าซื้อค่ะเพราะว่าเหตุการณ์ไฟไหม้กระทบกับกำไรเพียงลบ 3% เท่านั้นส่งผลประกอบการในช่วงไตรมาสที่3คาดว่าจะเติบโตได้ดีค่ะจากปัจจัยทางฤดูกาลแล้วก็การส่งออกไก่ไปจีนรวมถึงตะวันออกกลางก็ยังคงปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจุบันนะคะราคาหุ้นเทรด PE ปีนี้ที่11เท่าแล้วก็มี P/Book Value อยู่ที่1.17 เท่าอะมองเป้าราคาเป้าหมายในเชิงกลยุทธ์นะคะ 14.50 สตางค์ค่ะส่วนกรุงศรีวันนี้แนะนำธนาคารขนาดใหญ่อย่าง BBL ถ้าดูจากกลุ่มธนาคารที่ได้เล่าไปสักครู่นี้นะคะที่ก็มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการที่เทรดกันต่ำบุ๊กแต่ถ้าย้อนไปในราคาหุ้นกลุ่มธนาคารที่มันลดลงสะท้อนภาพรวมธุรกิจที่อ่อนแอไปเรียบร้อยแล้วส่วน valuation ก็เริ่มน่าสนใจค่ะมีอยู่หลายหลักทรัพย์นะคะที่เทรดต่ำกว่าบุ๊กแต่ว่าก็ยังเลือก BBL เป็นท็อปพิกของกลุ่มเพราะว่าเน้นเรื่องของการปล่อยสินเชื่อกลุ่มลูกค้าคอร์ปอเรทก็ยังทำให้มีความยังมีความเสี่ยงอยู่ในเรื่องของปัญหา NPL ที่มันน้อยกว่าคู่แข่งที่เขาเน้นรายย่อยรวมไปถึงธุรกิจ SME มองราคาเป้าหมายรอบนี้นะคะ212บาทส่วนตัวที่2ค่ะ CPF นี้สามารถทยอยสะสมมองราคาหุ้นที่มันลดลงสะท้อนกับข่าวแพร่ระบาดของโรคอหิวาหมูแอฟริกาไปแล้วนะคะหรือ AFS ขณะที่
ปัจจุบันราคาหมูในประเทศก็เริ่มฟื้นตัวจากระดับ55บาทต่อกิโลกรัมตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ60บาทต่อกิโลกรัมเช่นเดียวกับราคาหมูที่เวียดนามค่ะก็ฟื้นตัวขึ้นกว่าเท่าตัวเลยซึ่งก็จะช่วยหนุนผลประกอบการในช่วงไตรมาสที่3รวมมาถึงไตรมาสที่4ให้สามารถฟื้นตัวไปต่อได้นะคะ CBF ในวันนี้กรุงศรีให้ราคาเป้าหมายเอาไว้ที่33บาท50สตางค์ค่ะต่อมาดูที่สัญญาณทางเทคนิคนะคะบริษัทหลักทรัพย์โกลเบกแนะนำวันนี้เป็น KTC KTC วันนี้มองแนวรับที่40บาท75สตางค์ค่ะวอลลุ่มเริ่มกระตุกแล้วนะคะแล้วก็ MACD ส่งสัญญาณซื้ออย่างต่อเนื่องหากผ่านที่ EMA 50วันบริเวณราคา42บาทได้ก็จะลุ้นทดสอบแนวต้านถัดไปที่ราคา44บาทค่ะอีกตัวหนึ่งเอสโซ่ นี้ราคาหุ้นนี้ถือว่าดีดตัวขึ้นมาจากระดับบอททอมโซนพร้อมสัญญาณสโลว์สโตแฮสติกส่งสัญญาณบวกด้วยนะคะคาดว่าราคาก็มีโมเมนตัมขึ้นต่อแล้วก็มีแนวต้านที่บริเวณ7บาท50สตางค์ถึง8บาทค่ะและบล็อกสุดท้ายที่มาฝากกันในเช็คหุ้นตลาดเช้าวันนี้นะคะคือบริษัทหลักทรัพย์ Maybank Kim Eng ตัวแรกมองโรงพยาบาลค่ะ BCS นี้ราคาถือว่ากลับตัวขึ้นแบบ Double Bottom ล่าสุดก็ดีดตัวขึ้นผ่านแนวต้าน Neckline แล้วก็เส้น EMA 200วันด้วยวอลลุ่มนะคะแอคชั่นในตอนนี้หากราคา BCH อ่อนตัวก็ยังน่าสะสมค่ะในช่วง16บาท30สตางค์ถึง16บาท50สตางค์เพื่อที่จะเทรดดิ้งโดยใช้ราคา16บาทเป็นจุด stop loss นะคะอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายก็คือธุรกิจโรงเรียนเอกชนกับ SISB SISB ดูจากแนวโน้มหลักยังเป็นขาขึ้นค่ะล่าสุดราคาหุ้นก็อ่อนตัวมาทดสอบบริเวณ8บาท60สตางค์บวกลบแล้วก็เริ่มดิดตัวกลับเพราะมีวอลลุ่มเข้ามาอย่างหนาแน่นนะคะคาดว่าจะมีโอกาสที่จะเบรกไฮต่อไปได้แอคชั่นในตอนนี้ถ้าราคาของ SISB อ่อนตัวยังน่าสะสมอยู่ค่ะที่บริเวณ8บาท70สตางค์ถึง8บาท80สตางค์เพื่อที่จะเทรดดิ้งต่อไปได้นะคะแล้วก็กำหนดจุด stop loss เอาไว้ด้วยที่ราคา8บาท60สตางค์ค่ะวันนี้คำแนะนำของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็คลักๆกันไปนะคะขนาดกลางเริ่มมีบทบาทมากยิ่งขึ้นหุ้นขนาดใหญ่อย่างธนาคารพาณิชย์อย่างโรงพยาบาลก็มีให้เห็นบ้างนะคะแต่ว่ายังไงแล้วคำแนะนำยังคงเหมือนเดิมค่ะยังคงลงทุนที่จะเก็งกำไรของการประกาศงบ Q3 ที่คาดว่าจะออกมาดีนะคะแล้วก็อย่าลืมคำเตือนที่นักวิเคราะห์ฝากไว้ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในกลุ่มโรงไฟฟ้ากลุ่มธนาคารพาณิชย์หรือจะเป็นกลุ่มกลุ่มสื่อสารนะคะที่กำลังทยอยประกาศผลประกอบการออกมานี่ก็เป็นคำแนะนำที่มาฝากกันในช่วงวันสุดท้ายของสัปดาห์แบบนี้นะคะคุณผู้ชมเองสามารถติดตามได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจ Facebook รวมไปถึงทาง YouTube Channel นะคะเสิร์ชไปที่คำว่าเช็คหุ้นนะคะเพื่อเป็นการติดตามข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงกด Subscribe นะคะติดตามกันได้สำหรับวันนี้เมย์และทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์สวัสดีค่ะ PT Max Card ดีลดีๆไม่ได้มีแค่ในปั๊มทั้งกินทั้งเที่ยวทั้งช็อปแนะนำเล่มนี้ครับแถมยังโอนพอยต์ข้ามบัตรได้ง่ายๆเชื่อมได้หลายที่ดีลดีๆก็มีเยอะกับ PT Max Card